ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. คู่นี้เราร้อนแน่นอนนะครับแฟนคลับชาวจีนของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวลองฟังเสียงกันหน่อยไหมเช็คกันหน่อยไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจอยู่บอกใช้หน้าแล้ว Ladies and gentlemen, our last fight tonight, Thailand takes on China. เสียงดังสะใจจริงๆแล้วทุกท่านครับคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้เสียงดังๆแบบนี้นักชกไทยปะทะกับนักชกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Ladies and gentlemen, introducing first your Chinese warrior tonight, 18 years of age and representing Sucks Som Chai Academy. Let's hear it for Yan Sao Hong.China, make some noise! Introducing your Chinese warrior fighting out of the blue corner, 18 years of shredding at Sat Song Chai Gym, Yan Xiao Hong.His opponent in the red corner, your Thai warrior. He representing Nakhon Ratchasima province. 22 years from here, ladies and gentlemen. Let's hear it for Bang San Thot Muay Thai. พ่อแม่พี่น้องอย่าให้น้อยหน้าขอเสียงหน่อย Ladies and gentlemen representing นครราชสีมา province Thailand บางแสนทอดมวยไทยปิดท้ายรายการในวันนี้ท่านผู้ชมครับพิกัด71กิโลกรัมเปิดตัวมาด้วยเสียงดังสนั่นวันไหวไปหมดเลยครับกองเชียร์ชาวจีนนี่เป็นกำลังใจให้กับทางด้านยานเฉาหงจากประเทศจีนนักชกในมุมน้ำเงินครับจากค่ายมวยศักดิ์สมชายจะเปิดศึกปะทะกับบางแสนทอดมวยไทยครับครับมาเริ่มต้นกันที่นักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับยานเฉาหงครับปัจจุบันครับวัย18ปีครับมาจากประเทศจีนครับฟอร์มล่าสุดครับที่โชว์ไว้ที่เวทีแม็กมวยไทยสเตเดียมครับเป็นการชนะเชนเนอร์โน็อกเอาท์ชาโดว์สิทธิ์ล้มหนาวครับไปในยกที่2ปัจจุบันครับฟิตซ้อมอยู่ในค่ายมวยศักดิ์สมชายครับมีคุณชนะชัยศักดิ์สมชายเป็นเทรนเนอร์มีคุณสมชายประทีปวณิชครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนนักชกทางด้านมุมแดงครับบางแสนพุ่มพันธุ์ม่วงครับมีชื่อจริงว่านายทวินกัลยาศรีครับปัจจุบันครับวัย22ปีมาจากอำเภอสีคิวครับจังหวัดนครราชสีมาครับฟอร์มล่าสุดครับที่แม็กมวยไทยสเตเดียมครับเป็นการเอาชนะคะแนนเหลียงเฉินครับนักชกจากประเทศจีนไปได้ปัจจุบันครับฟิตซ้อมอยู่ในค่ายมวยท็อตมวยไทยครับที่จังหวัดชลบุรีมีกล้องธรณีปอสุรศักดิ์ครับเป็นเทรนเนอร์มีคุณธนิตวิรักพันธ์ครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการเคยเจอกับนักชกจีนมาแล้วครับสำหรับทางด้านบางแสนนะครับก็ถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ของเมืองชลบุรีนะครับเพราะว่าค่ายมวยทั้ง2ค่ายครับอยู่ที่ชลบุรีศักดิ์สมชายก็อยู่ที่พัทยาครับส่วนทางด้านค่ายมวยท็อปมวยไทยก็อยู่ที่บางแสนแหละครับเอาละครับยกที่1ครับเอาละครับเกมนี่ครับขยับเข้าหาก่อนเลยครับทางด้านบางแสนต้นต้องระวังครับทางด้านยานฉงหงนี่หมัดอันตรายแน่นอนยกสูงเลยครับแม่พยายามจะก้าวซ้ายก้าวขวาเพื่อที่จะดักแทงครับสายหน้าจากบางแสนอีกครั้งครับเอาละครับจิ้มเข้ามาหลุดกับหูโดนศอกของด้านบางแสนครับพยายามถีบไปก่อนครับทางด้านบางแสนครับก้าวแล้วแทงครับไม่อยากให้เข้าใกล้เท่าไหร่ครับอันตรายครับนักชกจากประเทศจีนหมัดหนักนะครับเอาละครับดีเข้าพับในบางแสนพยายามโถมมาฟันศอกครับครับเกี่ยวฐานล่างแล้วถีบซ้ายครั้งโจ้ยโดนจิ้มลำตัวเลยครับเอาละครับนี่ครับประมาทไม่ได้ครับอย่างที่เรียนมัดชกจากประเทศจีนครับแทบจะ 90% ครับ
มีหมัดที่อันตรายแทบทุกคนครับดูครับยานเฉาหงพยายามเก่งกับปั้นขวานี่ครับพยายามเล่นงานไปที่บริเวณลำตัวเสียบซ้ายคืนครับจากทางด้านบางแสนนะครับปักศอกเข้ามาบางแสนเพิ่มแต่ฟันด้วยศอกขวาเขี่ยขาหน้าเลยครับนะครับยานเฉาหงมองไปที่มุมน้ำเงินในขอติวเข้มจากพี่เลี้ยงสักหน่อยครับเดินเข้ามาเจอทีบเจอจิ้มลำตัวเอาเลยครับหมัดหนักๆทะลวงเข้าไปแบบนี้ครับตัวก่อนครับวันนี้เห็นกำท้องมาเยอะหรือเปล่าทางด้านบางแสนงานยานเฉาหงครับขยับเข้าหาโยกตั้งจังหวะอยู่ครับปั้นขวานี่ครับเล็งไว้แน่นนะครับรอจังหวะเหมาะๆลงไปนอนได้ครับเข้าหาก้าวแล้วเสียบด้วยเอาซ้ายทางด้านบางแสนครับเดินหน้าเข้าหาครับทางด้านบางแสนเตะซ้ายยานเฉาหงขวาคืนเดี๋ยวได้เข็นทิ้งเลยครับฮะตีลังกาเลยครับยานเฉาหงโชว์ตีลังกาม้วนหลังครับศอกขวาจะบางแสนอีกครั้งครับเติมด้วยแข้งซ้ายนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านค่ายมวยท็อปมวยไทยส่งมา2รายแพ้ไป1จากจูน่านะครับแพ้กับชกาดครับตบซ้ายหน้าอีกครั้งครับทางด้านบางแสนโอ้โหเขี่ยขาหน้าอีกแล้วครับเก๋าจริงๆครับทางด้านเจ้าบางแสนครับงานยานเฉาหงครับนี่มาด้วยความมั่นใจครับจบไปยิ้มไปครับเดี๋ยวดูครับบทสรุปจะยิ้มออกหรือเปล่าครับอยากเข้าหาต่อเหนือวางแข้งขวาและจิ้มหมัดขวาอ่ะมีอาการก้นเตี้ยหรือเปล่าบางแสนช้าก็จริงครับทางด้านเจ้ายานเฉาหงแต่ว่าหนักเป็นเลือกเกลือเลยครับโดนทีเนี่ยมีอาการกับทางด้านบางแสนไล่ต่อครับซ้ายหน้าจากบางแสนสกัดไว้แต่ว่าเอาไม่อยู่ครับยานเฉาหงพยายามจะเล่นงานไปที่ต้นขาซ้ายครับทีบสกัดเอาไว้อีกครั้งครับมันเลือกเยอะเลือกนานครับเจ้าโฉมนี่ครับตัวเสียบเข้าไปครั้งคือแข้งคือเข่าครับจิ้มซ้ายเข้ามากระแทกเพื่อที่จะวัดระยะกับบางแสนฟันด้วยศอกซ้ายหมดยกครับมาครับทุกชมครับกลับมาติดตามกันต่อครับปิดท้ายรายการพิกัด71กิโลกรัมยานเฉาหงจากประเทศจีนครับกับบางแสนท็อตมวยไทยช่วงยกแรกที่ผ่านมาทางด้านบางแสนค่อนข้างทำได้ดีท่านผู้ชมครับอาวุธมวยนั้นค่อนข้างหลากหลายครับดูจังหวะทะลวงลำตัวจากยานเฉาหงครับอย่างที่เรียนแล้วครับประเภทเลือกเกลือครับมาช้าแต่มาหนักๆดูครับตีลังกากับหลังเลยครับโดนเข้าไปกับทางด้านยานเฉาหงนี่ครับหมัดขวาดอกนี้ทางด้านบางแสนในหน้าซิกหน้าเซียวไปเหมือนกันอ่ะท่านผู้ชมครับยกที่2กันต่อครับยกที่ผ่านมาครับยังคำเป้าไม่ค่อยเจอครับทางด้านยานเฉาหงต้องเล่นเกมมากกว่านี้ครับโอ้ไม่รอให้ต่อยแล้วครับทางด้านบางแสนอยากเข้าหามีเข่ายัดมีวางแข้งขวาตัดวงในพยายามลุดออกแล้วเสียบด้วยเข่าขวาในการตัดสินใจครับทางด้านบางแสนก็ตัดสินใจเร็วกว่าพยายามจะคีบแล้วครับหลุดออกมายานเฉาหงทุบด้วยขวาบางแสนปักด้วยศอกไม่ถึงครับขยับเข้ามาสับด้วยศอกขวาปักด้วยศอกซ้ายนะครับยานเฉาหงพยายามจะสวนมาด้วยหมัดชุดแต่ยังวุ่นวาดครับด้านบางแสนครับพยายามงัดอาวุธที่ชาวจีนไม่ค่อยชอบครับทั้งเข่าทั้งศอกครับมาแล้วอ้าวแต่ตอนนี้ครับเจอหมัดของด้านยานเฉาหงเข้าบ้างแล้วครับนะครับยานเฉาหงพอต่อยได้เนี่ยเสียงกองเชียร์ก็ดังขึ้นมาอีกแล้วครับเสียบด้วยขวาจากทางด้านบางแสนอ้าวจังหวะก้าวจะแทงคืนไปเสียหลักล้มกับด้านยานเฉาหงบางแสนเดินไปชิดติดวงในครับยานใช้วงในของเองครับเสียบเข่าซ้ายยานขี้รถเสียบด้วยเข่าขวาจังหวะแล้วปากต่อครับฟันศอกไปดอกนี้มาแล้วก็โถมเข้ามาก็หลุดกันทางด้านยานเฉาหงบางแสนยัดเลยครับเอาดื้อๆแบบนี้แหละครับแทงด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายอีกครั้งครับแล้วมีเชียร์ขาหน้าแต่ว่ายานเฉาหงทุบขวาคืนก็นี่ครับเสียงเชียร์กลับขึ้นมาอีกครั้งกับทางด้านกองเชียร์ชาวจีนนำมานี่ไม่ได้มาหมัดเดียวครับทางด้านยานเฉาหงครับมาสองมาสามครับรับแม้แต่มาเดียวอ่ะตอนนี้เหมือนจะมีแผลแตกครับทางด้านบางแสนครับบริเวณคิ้วซ้ายครับเหนียบเกี่ยวแล้วคืนโอ้ยยานเฉาหงพยายามจะเล่นงานที่บริเวณลำตัวเช่นเคยแต่ว่าบางแสนก็เสียบเข้าไปในมีอาการสะดุ้งครับนะครับขวาตรงของยานเฉาหงจิ้มลำตัวบางแสนพยายามจะวัดระยะครับถีบด้วยขวาง้างง้างวางด้วยแข้งครับนี่ครับกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายครับส่งเสียงเชียร์นักชกของตัวเองครับดังกังวลเวทีไปหมดครับอยากเข้าหาเสียบด้วยเข่าซ้ายเจอหมัดขึ้นมาแล้วครับหมัดต่อทางด้านยานเฉาหงอยากเข้าหาพยายามตัดเวทีอย่า
นะผู้ชมกาดสูงไว้ก่อนเพื่อจะล้วงท้องครับเสริมมาตลอดครับหมัดของทางด้านยานชงหงครับเล่นงานไปที่เป้าใหญ่ของทางด้านเจ้าบางแสนครับกาวยึกยักอยากจิ้มเข้ามาอีกครั้งกับทางด้านยานชงหงครับมาจากนู่นนะครับมาจากตีนนะครับดูครับกับปั้นขวาเก่งแน่นเลยครับเจอก็โดนลอยโดนหักล้มลงไปครับลูกนี้โดนไปเสียหลักครับนะครับลูกขึ้นมาใหม่เดินหน้าเบียดกระชับเข้ามาตามไว้สับด้วยซ้ายครับตบหมัดคืนเข้ามาอีกทีครับธนัญญาโชว์นะครับทุบอีกแล้วครับต้องขีดครับเอ้าแล้วหลุดโดนกับปั้นเลยครับนานเจ้าบางแสนครับสุดท้ายเข้ามาอีกครั้งครับแก้ตัวครับไปเยอะๆครับทางด้านบางแสนมีอาการโคลงเคลงครับหยับเข้าหาทางด้านยานชงหงนี่ครับทิ้งมาอีกแล้วครับหมัดขวาและหมดยกที่2ครับสู่แม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับยานเฉาหงจากประเทศจีนครับจากค่ายมวยศักดิ์สมชายคือทางด้านเจ้าบางแสนนี่ครับเปิดตาซ้ายครับมีบาดแผลก็จริงแต่ว่าเลือดไหลไม่เยอะท่านผู้ชมครับถือว่ายังดีครับดูจังหวะภาพช้าทัดซ้ายก็มาครับลบสลับเข้าแทงปรับเปลี่ยนแผนไปตามช่วงจังหวะครับแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ค่อนข้างดีครับทางด้านบางแสนเสียงกองเชียร์ชาวจีนยังคงดังอยู่ครับท่านผู้ชมครับหลังจากนี้ครับ3นาทีสุดท้ายครับเอาครับน้องแว็กเป็นราชพัฒน์ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีสับมือถึงตัวเลยครับทางด้านบางแสนเสียบก่อนครับได้เปรียบด้วยสถานการณ์ครับทำให้ทางด้านบางแสนครับต้องเดินไปชิดวงในครับอย่าโดนกับปั้นขวาครับหล่นไม่รู้ตัวโมเมนตัมเนี่ยพลิกไปพลิกมาครับโอ้เนี่ยบวกมาซ้ายจังหวะออนแล้วยิงเข้ามาขวาอ่าแล้วครับเล่นงานบริเวณลำตัวโอ้ยโอมเอ็นไทยโอมเอ็นมาครับอ้าวล่วงลงไปครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับจนได้ครับโอ้โหล่วงเลยครับปูแล้วเลือดนั้นไหลขึ้นมาอีกแล้วครับทางด้านบางแสนเอาเลยครับเสียนับไปแล้วครับนับ6 7 8ไปต่อไหมยังได้ไปต่อครับเอ้าเดี๋ยวดูว่าจะแก้ตัวได้หรือเปล่ากันหน้าบางแสนโอ้มาชุดใหญ่เลยครับย่านชงหงทุบท้องยิงเข้ามาโอ้สอกเข้ามาอีกทีนับอีกนับแล้วครับโอ้นี่นะบางแสนอยู่ๆก็เกิดอาการช็อตครับ7ครับ8ทำท่าจะไม่ไหว9ยังได้ครับยังได้ไปต่อครับเอ้าดูว่าจะฟื้นไหมครับทางด้านบางแสนโอ้แล้วยานชงหงทุบอีกแล้วครับไล่เลยครับตอนนี้ต้องเช็คบินครับเอ้าปิดเกมครับโอ้เอาจนได้เลยครับทางด้านยานชงหงจากประเทศจีนพลิกล็อกเลยครับพลิกล็อกเลยฮะโอ้ดูครับนี่ครับเลือดด้วยนะท่านผู้ชมครับบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณหางตาซ้ายอ่ะดูภาพช้าครับจังหวะเริ่มเกมมาครับยานชงหงพยายามใช้กำปั้นครับปลายยกที่2เริ่มคำเป้าได้ดูครับหวังเล่งนี่ครับมาทั้งหมัดทั้งศอกครับโอ้โหทนไม่ไหวครับโดนไปหนักๆกับจุดนี้ตัวไปให้กรรมการนับยกในครั้งที่1ครับนี่ครับนับที่2ครับตามมาดูจังหวะปิดเกมครับนี่ครับจังหวะทิ้งศอกขวาแล้วล้วงลำตัวครับกรรมการน้องแม็กครับต้องอ้ามเลยครับเบรกเกมครับยุติการจบครับไปไม่ถึงฝันกันวันนี้อ่ะท่านชมครับเดี๋ยวไปบนเวทีก่อนครับ Alright ladies and gentlemen the bonus round Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No bonus.
Max มวยไทย Facebook Page All right, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout, Blue Corner, Yan Chow Hong from China. วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Max มวยไทยเราเจอกันใหม่ที่เดิมเวลาเดิมสัปดาห์หน้า Thank you so much, ladies and gentlemen. We'll see you guys again, same time, same place next week here.And Max Muay Thai! สวัสดีครับ